สวัสดีครับผมวินรับบทเป็นเกียร์ครับสวัสดีครับผมต้องรับบทเป็นปรินซ์ครับสวัสดีครับผมเจมส์นะครับรับบทเป็นเชเบตครับสวัสดีครับผมต้นข้าวนะครับรับบทเป็นฟารันครับสวัสดีครับผมยิ้วรับบทเป็นต้าครับสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะรับบทเป็นพิงค์ค่ะสวัสดีครับก้าวนะครับรับบทเป็นแท็บครับสวัสดีครับริวครับรับบทเป็นปิงค์ครับพวกเรามาจากซีรีส์ฟารันครับเย้คำถามแรกนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่ได้มาดู EP สุดท้ายกับแฟนคับก่อนเลยก่อนเลยทีละคนสั้นๆก็จริงๆก็รู้สึกว่ามันโล่งใจนะเพราะว่ามันก็มาถึงFinal EP แล้วเราเดินทางกันมาไกลมาก12 EP ก็แล้ววันนี้มีแฟนคลับมาดูด้วยก็รู้สึกว่าเป็นการดู EP สุดท้ายที่ดีมากๆเลยครับครับผมของเจมส์ก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเราเดินทางจนมาถึง EP 12เนาะ Final แล้วก็พอ Final เนี่ยก็ได้มาดูพร้อมกับแฟนคลับทุกๆคนแล้วก็ในฉากที่แบบเขาเรียกว่าแบบเด็ดๆเนาะก็แบบแฟนคลับเชียร์เหมือนเชียร์มวยเลยรู้สึกแบบโอ้ชอบวู้ชอบเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่แบบแฟนคลับมาหาพวกเราด้วยครับผมก็เหมือนกันครับก็ดีใจที่ได้ดูพร้อมกับแฟนคลับแล้วก็เหมือนเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็ได้เก็บช่วงเวลาดีๆบรรยากาศพิเศษร่วมกับเพื่อนๆนักแสดงทุกคนด้วยแล้วก็แฟนคลับด้วยก็ถือว่าดีมากๆเลยครับสำหรับ EP สุดท้ายที่ดูด้วยกันครับผมก็ดีใจเหมือนกันเพราะตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาถึงขั้นที่แบบว่าดูหนังกับแฟนคลับเนาะวันนี้ก็เฮฮามากๆอย่างที่พี่เจมบอกแฟนคลับเสียงดังแบบว่าเฮฮาแบบดูแล้วไม่ง่วงเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยกันนะครับปกติม่วงหรอต้องไม่ต้องส่งกันอยู่ตรงกลางไหมสำหรับผมนะครับคำเดียวสั้นๆนะอิ่มเอมจบใครนี้โอเคขอให้สั้นๆอีกแล้วถูกบีบแล้วใช่โอเคค่ะก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้มาดูกับแฟนคลับมันค่อนข้างที่จะเป็นไวบ์ที่แตกต่างจากการที่แบบมานั่งรีแอคชั่นกันเองมากก็ขอบคุณทุกคนที่มาค่ะเพราะว่าทุกคนดูแบบแฮปปี้กับการที่แบบดูกับพวกเรามากเลยก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะก็นั่นแหละครับแต่ว่าสนุกมากจอยมากม่วนมากเพราะว่าแบบทุกคนก็กรี๊ดกันแบบทุกซีนจริงๆก็แบบเป็นสีสันดีครับใช่ครับแต่ก็แอบใจหายนะเพราะว่าแบบ12 EP มันจบแล้วแต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบความทรงจำดีๆของพวกเราทุกคนแล้วก็ทุกคนที่มาดูในวันนี้ด้วยครับใช่แล้วครับคำถามต่อไปนะคะอยากบอกอะไรกับตัวละครบ้างจะตรงกับนิยายแล้วขอสั้นๆฟังมึงก่อนรวบแบบรวบได้ก็ยินดีกับเกียร์นะครับที่มีความสุขแล้วก็ขอให้ยังนึกถึงกันอยู่เพราะว่าวินก็จะนึกถึงเกียร์อยู่ตลอดครับโอเคก็เหมือนกันยินดีกับปรินซ์ที่ได้อยู่กับเกียร์สักทีเนาะแล้วก็ขอบคุณปรินซ์ที่มาสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างแบบส่งพลังงานดีๆให้กับเราเองนะครับครับผมก็ยินดีเหมือนกันยินดีกับเชอร์เบตก็ได้เจอสักทีนะความรักแบบที่ตามหามาตลอดแล้วก็ในเรื่องปมหรือสิ่งทุกอย่างก็ถูกแก้ออกไปแล้วก็ไว้มีโอกาสไม่รู้ตอนไหนก็หวังว่าคงจะได้เจอกันทั้งตัวพี่เชอร์เบตแล้วก็เชอร์แตมครับผมก็ถ้าเชอร์เบตกลับไปแล้วถ้าฟารันจะไม่กลับไปก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับก็ผมว่าเขาคงอยากกลับไปแหละงั้นก็ปล่อยเขากลับไปแล้วก็เราจะนึกถึงเขาอยู่ตลอดครับผมคำเดียวสั้นๆนะครับผมอิมเอมเดี๋ยวไม่ออกเลยวะอิมเอมล้อเล่นนะอาฝากถึงต้านนะครับก็เหมือนที่พูดไปแล้วนะครับอย่าเก๊กเยอะนะฮะจีบหญิงไม่ใช่เรื่องยากครับผมจบแล้วต้านฝากถึงพิงค์นะคะก็ดีใจกับพิงค์ด้วยที่คู่จิ้นของพิงค์ก็คือแบบลงเอยกันแล้วแล้วก็ดีใจกับพิงค์ด้วยที่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกว่าแบบพิงค์สามารถเป็นตัวแทนของทุกคนได้ก็ฝากถึงแท็บนะครับก็รักแท็บมากๆแล้วก็รู้ใจตัวเองแล้วเนี่ยก็ดูแลปิงดีๆด้วยนะครับบ๊ายบายครับครับฝากถึงปิงนะครับก็ดูแลแท็บดีๆแล้วก็อยู่คอยเป็นสีสันให้เพื่อนอยู่ให้ฟารันกับปิงเอ้ยฟารันกับแท็บเป็นนานนะครับก็ปิงจะอยู่ในใจเราเสมอนะบ๊ายบายอยากให้ฝากถึงแฟนนี้ที่จะมาถึงไหมคะก็ตัวแทนดีกว่าตัวแทนก็คือเอาไมค์ไปแล้วแต่ไม่ยอมพูดเลยยืนนี่ตัวแทนก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับฝากแฟนมีทของพวกเราด้วยนี่เป็นครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบเลยที่จะมีทั้งร้องทั้งเต้นนะครับมีโชว์ของพวกเราซึ่งพวกเราตั้งใจอย่างมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับวันที่10ธันวาคมนี้นะครับสนุกแน่นอนครับครับผมใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับสามารถซื้อบัตรได้นะครับตอนนี้ก็เปิดจำหน่ายอยู่นะครับผมก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็มาเจอกันมาสนุกกันในวันที่10ธันวาคมนี้นะครับครับบอกเลยว่าแต่ละคนมีแบบ
โชว์ความเป็นตัวเองมากๆเลยครับแบบว่าจัดหนักจัดเต็มมากแต่ละคนก็คือไม่พูดมากดีกว่าเป็นว่าแบบซื้อบ้านแล้วมาดูมาเจอกันเพราะว่าทุกคนจัดเต็มจริงๆเนาะแน่นอนครับใช่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 เห็นความรักที่พวกคุณมอบให้เราแล้วเราก็อยากจะตอบแทนนะครับก็คือขอบคุณมากจริงๆที่ทุกคนเข้ามารักกันนะครับเราจะทำผลงานออกมาให้ชมอีกเยอะๆแล้วก็หวังว่าจะยังรักเราต่อไปนะครับขอบคุณมากจริงครับครับผมก็ขอบคุณครับแฟนคลับทั้งมัมมี่ทีมพี่ทีมแฟนหรือว่าทุกๆคนที่เข้ามาเป็นแฟนคลับแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตทั้งตัวเจมส์แล้วก็ทุกๆคนนะครับเจมส์ก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มโปรเจกต์ฟ้าลักจนถึงวันนี้ก็มีคนแบบคอยซัพพอร์ตเราเรื่อยๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็ยังจะแบบติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเราต่อไปแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนอาจจะมองว่าแบบเราเป็นความสุขให้เขาแต่อยากจะบอกว่ากำลังใจของทุกคนที่แฟนคลับส่งมาให้ก็เป็นความสุขของผมเช่นกันครับผมครับก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกคนที่ชอบซีรีส์เรื่องฟ้าลหลักนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดถึงเนี่ยก็กลับมาดูกันอีกก็ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆที่จะทำออกมาให้ดีแบบนี้แล้วก็จนรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยชอบแล้วก็ผูกพันไปกับมันอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากๆครับครับก็อย่างที่พี่บอกไปนะฮะจริงๆซีรีส์ฟ้าลหลักก็จะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดแฟนคลับทุกคนจริงๆแฟนคลับทุกคนเป็นแรงกำลังใจหลักของพวกเราแล้วก็เป็นคนที่ช่วยโปรโมทซีรีส์ให้พวกเราด้วยซ้ำเราก็ขอบคุณทุกคนที่เดินทางกันมาตั้งแต่จุดแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ยังจะมีแฟนมีตอีกก็หวังว่าจะเจอทุกคนได้นะครับอ่ะก็เหมือนทุกคนพูดนะครับผมขอบคุณทุกๆคนมากที่ติดตามพวกเรานะครับทั้งหมดเลยนะครับจนมาถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณแล้วเจอกันในไลฟ์ไอจีนะครับของผมเองนะฝากแฟนมิตรด้วยนะครับฝากแฟนมิตรด้วยวันที่10นะครับผมค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟ้าลหลักมาตั้งแต่แรกนะคะก็คือเหมือนทุกคนแหละเพราะว่าเราก็แบบเหมือนค่อนข้างจะปลื้มปิติ appreciate มากๆเลยที่ทุกคนแบบอยู่กับเรามาจนถึงตอนนี้ตอนแบบไฟนอลก็อย่าลืมติดตามชมตัวแฟนมิตรด้วยนะคะวันที่10ธันวาค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณเหมือนทุกคนนะครับแต่ว่าแบบก็อยากจะบอกว่าเราก็เห็นการเติบโตของฐานแฟนคลับของฟ้าลหลักมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนาะก็ทำให้ได้เห็นว่าแบบสิ่งที่พวกเราพยายามไปแล้วก็ทุ่มเทไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่าจริงๆทุกคนคือความสุขของพวกเรานะครับที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจอย่างที่น้องๆบอกว่าแบบทำให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงานแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานต่อไปครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราตั้งแต่แรกหรืออาจจะเพิ่งติดตามเราก็อยากจะบอกว่าแบบกำลังใจของพวกคุณแบบส่งถึงเราได้นะครับแล้วก็ขอให้ติดตามกันไปนานๆนี้นะครับ